เผยโฉม Hyundai Inster รถมินิ SUV ไฟฟ้าขนาดเล็กที่สุดของทางแบรนด์และมีราคาที่ย่อมเยาว์และ Hyundai นะครับได้นำหุ่นยนต์อย่าง Auto Charging Robot และ Parking Robot มาโชว์เพื่อการจอดรถอัจฉริยะและชาร์จอัตโนมัติให้กับรุ่นไฟฟ้าPorsche เรียกคืนรุ่นไฟฟ้าซีดานอย่างไทคานกว่า 31,000 คันหลังพบปัญหาเกี่ยวกับเบรกGeely ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ LFP ใหม่ที่เรียกว่า E-Just มีความปลอดภัยมากขึ้นชาร์จไวขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเผยภาพสปายช็อตภายในของ Onvo L60 SUV ไฟฟ้าแบรนด์ใหม่ของทาง NIO ที่จะเป็นคู่แข่ง Tesla Model Y รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับหลังจากที่ทาง Hyundai ได้เผยภาพทีเซอร์ของ Hyundai Inster ออกมานะครับในวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานี้ Hyundai ได้ทำการเผยโฉมอย่างเป็นทางการให้ได้เห็นโฉมรวมถึงสเปคคร่าวๆนะครับและคาดว่าราคาจะเริ่มต้นที่ 21,000 ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 980,000 บาทครับสำหรับมิติตัวถังและการออกแบบภายนอกของ Hyundai Inster จะออกแบบมาให้ดูมีความพร้อมที่จะผจญภัยตกแต่งรอบคันให้มีความแข็งแกร่งพร้อมกับราวหลังคาและรวมถึงการเล่นชิ้นกันชนด้านหน้าและด้านหลังที่เป็นสีเงินขนาดใหญ่นะครับทำให้ตัดกับมิติตัวถังได้อย่างสวยงามเพราะว่าทาง Hyundai นะครับต้องการจะให้รถคันนี้มีองค์ประกอบโดยรวมให้มีกลิ่นอายความเป็นออฟโรดมากขึ้นนั่นเองส่วนภาพรวมของคันนี้นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับ Hyundai Casper ที่เป็นรถซิตี้คาร์ขนาดเล็กที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปที่วางขายในเกาหลีนะครับแต่ความแตกต่างของ Inster จะอยู่ที่เรื่องของกระจังหน้าที่เป็นแบบไร้ช่องลมและเป็นชุดกระจังหน้าสีดำและจะมีไฟซิกเนเจอร์ไลท์ที่เป็นดีไซน์แบบเฉพาะที่มีกลิ่นอายคล้ายกับ Ioniq 5ที่จะเป็นรูปแบบพิกเซลครับส่วนด้านหลังของ Hyundai Inster นะครับจะเป็นไฟท้ายรูปแบบพิกเซลเหมือนกันให้เข้ากับไฟหน้าและสิ่งที่ทำให้ Hyundai Inster นั้นเหมือนกับ Casper ก็จะเป็นในเรื่องของเซกเมนต์หรือว่าขนาดไซส์ตัวรถนะครับจะเป็น Compact A Segment และจะมีรูปทรงเหมือนกับ Mini SUV ครับHyundai Inster นะครับจะมีมิติตัวรถความยาว 3,830 มม.กว้าง 1,610 มม.และสูง 1,050 มม.สเปคของ Hyundai Inster สำหรับรุ่น Long Range ขนาดแบตเตอรี่จะอยู่ที่49กิโลวัตต์อาวระยะวิ่งได้สูงสุดจะอยู่ประมาณ349กิโลเมตรต่อการชาร์จและจะใช้มอเตอร์1ตัวระบบขับเคลื่อนแบบ Two-Wheel Drive แต่ยังไม่ทราบชัดเจนนะครับว่าเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังพลังกำลังสูงสุดอยู่ที่116แรงม้าแรงบิดสูงสุด147นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 10.6 วินาทีและรองรับการชาร์จไว DC ที่เคลมว่าจาก 10% ถึง 80% สามารถชาร์จได้ภายใน30นาทีครับสำหรับรุ่นมอเตอร์2ตัวนั้นทาง Hyundai ก็ได้วางแผนที่จะทำอยู่ครับแต่ณตอนนี้ที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปว่าเรายังไม่ทราบว่าเป็นการขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังแต่จากการคาดการณ์ที่เดาจาก Casper นะครับที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปคาดว่ามอเตอร์จะวางอยู่ที่ล้อคู่หน้านั่นเองครับในส่วนของการออกแบบภายในนะครับคันนี้จะได้หน้าจอขนาด 10.25 นิ้วมาหากสังเกตจะเห็นว่าเป็นการวางตำแหน่งจอที่ไม่ได้ออกแบบคล้ายกับ Hyundai Ioniq 5หรือ Ioniq 6นะครับแต่จะเป็นการนำจอแบบ Landscape มาติดไว้ตรงกลางแบบลอยแทนนะครับพร้อมกับหน้าจอหลังพวงมาลัยที่จะมีการโชว์ในเรื่องของเกจหน้าปัดสีขาวแบบคลาสสิกให้ได้ใช้งานด้วยรวมถึงการนำก้านเกียร์คลาสสิกแบบบิดนะครับสำหรับ Hyundai มาใช้งานด้วยHyundai Inster มีการตกแต่งด้วยไฟ Ambient Light และมีปุ่มสั่งการฟังก์ชันต่างๆที่ยังคงเป็น Physical Button ให้ได้ใช้งานอยู่และรวมถึงพวงมาลัยสามารถปรับอุ่นได้ Wireless Charger รองรับ V2L และได้ระบบความปลอดภัยอย่าง Adaptive Cruise Control และ Anti Collision ครับออปชันคันนี้จะสามารถเลือกได้เช่นเบาะปรับอุ่นไฟหน้าแบบ LED แล้วก็ล้ออลลอยสามารถเลือกขนาด15นิ้วหรือ17นิ้วได้รวมถึงกระจกแบบ Sunroof ครับจนถึงณตอนนี้นะครับจะเป็นการเปิดตัวเฉพาะแบบ4ที่นั่งสำหรับเวอร์ชัน5ที่นั่งนั้นจะเปิดขายในช่วงปี2025แต่สิ่งที่น่าสนใจของคันนี้นะครับก็คือเบาะตอนหน้านะครับจะสามารถพับลงไปด้านหน้าได้สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์นั่นเองครับ
สำหรับราคาของ Hyundai Inster นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปว่าคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ 21,000 ปอนด์หากคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ 980,000 บาทครับและทาง Hyundai ก็ได้ออกมาสัญญาว่าจะประกาศในเรื่องของสเปคให้ครบถ้วนรวมถึงราคาอย่างชัดเจนในช่วงที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เกาหลีในช่วงฤดูร้อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มวางขายที่ตลาดยุโรปรวมถึงเอเชียแปซิฟิกด้วยนั่นเองครับนอกจากการเปิดตัว Hyundai Inster แล้วทาง Hyundai ก็ได้โชว์ล้ำครับด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถนำรถไปจอดอัตโนมัติหรือว่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติได้ที่เรียกว่า Auto Charging Robot นะครับโดยทาง Hyundai Motor Group ได้เผยวิดีโอจัดแสดงหุ่นยนต์จอดรถอัตโนมัติและหุ่นยนต์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติในคลิปนะครับจะอธิบายว่าเราไม่จำเป็นต้องเครียดกับเรื่องของการจอดอีกต่อไปและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้ก็จะสามารถยกรถและเคลื่อนไปยังทิศทางต่างๆเพื่อจอดได้อย่างแม่นยำโดยหุ่นยนต์จอดรถอัตโนมัติหรือว่า Parking Robot ของ Hyundai นั้นวิ่งด้วยความเร็ว 1.2 เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 4.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและในการทำงานนั้นหุ่นยนต์จะเข้าไปยึดกับใต้ล้อด้านหน้าและล้อหลังของรถยนต์ไฟฟ้าจากนั้นระบบกล้องก็จะนำทางให้หุ่นยนต์เหล่านี้ไปจอดยังจุดรถที่กำหนดไว้อย่างอัตโนมัติหรือไปในพื้นที่การชาร์จตามที่ผู้สั่งงานผ่านแอปนะครับและหุ่นยนต์นี้นะครับยังสามารถนำรถกลับมาคืนให้กับเจ้าของได้อีกด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจของหุ่นยนต์ Parking Robot ก็คือหุ่นยนต์นั้นสามารถบรรทุกยานพาหนะผ่านอาคารหลายชั้นได้และมีระบบการควบคุมการจอดรถอัจฉริยะโดยระบบสามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้สูงสุด50ตัวพร้อมกันเลยครับนอกจากการโชว์คลิปหุ่นยนต์จอดรถอัตโนมัติของ Hyundai แล้วทางแบรนด์ยังได้โชว์เหนือไปขั้นด้วย Automatic Charging Robot หรือ ACR นั่นก็คือหุ่นยนต์ชาร์จอัตโนมัติในกรณีที่รถไฟฟ้านะครับจำเป็นจะต้องการชาร์จหุ่นยนต์จอดรถก็จะนำพารถไปยังพื้นที่การชาร์จอัตโนมัติและส่งต่อให้กับหุ่นยนต์ชาร์จอัตโนมัติหรือว่า ACR ก็จะทำหน้าที่นะครับในการเริ่มชาร์จอัตโนมัติให้กับตัวรถนั่นเองโดยส่วนการควบคุมชาร์จอัตโนมัตินั้นจะต้องมีฟังก์ชัน License Plate Recognition ที่จะช่วยสแกนป้ายทะเบียนและจับคู่กับพอร์ตชาร์จรถคันนั้นๆกับหัวชาร์จที่เหมาะสมและเข้ากันได้และหลังจากนั้นระบบก็จะเชื่อมรถยนต์เข้ากับตัวที่ชาร์จนะครับและจะสามารถติดตามสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ได้พอชาร์จเสร็จสิ้นนะครับหุ่นยนต์จอดรถหรือว่า Parking Robot ก็จะนำรถยนต์กลับไปยังจุดจอดรถที่กำหนดไว้หรือส่งคืนให้กับเจ้าของนั่นเองครับซึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์เหล่านี้นะครับทางเกียร์และฮุนไดกำลังร่วมมือกันพัฒนาและคาดว่าจะเปิดตัวให้ได้ใช้งานในช่วงไตรมาสที่3ของปี2024นี้นั่นเองครับPorsche Taycan รถสปอร์ตไฟฟ้าถูกเรียกคืนถึง 31,000 คันในรุ่นโฉมปี2020จนถึงปี2025เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของเบรกหน้าชำรุดได้ครับตามรายงานของ Porsche ที่ส่งถึงหน่วยงาน NHTSA เรียกคืนรถรุ่นไทคานจำนวน 31,689 คันหลังจากได้รับรายงานว่าสายเบรกรั่วซึ่งทางบริษัทนะครับได้ดำเนินการตรวจสอบและระบุว่าท่อด้านหน้าของรถยนต์อาจจะแตกร้าวได้เมื่อใช้งานไปนานๆและอาจจะส่งผลให้น้ำมันเบรกนั้นรั่วตามมาได้ครับโดยรถที่ได้รับผลกระทบก็คือรุ่นไฟฟ้า4ดันรุ่นไทคานตั้งแต่รุ่นปี2020จนถึงรุ่นปี2025ที่เป็นเฟซลิฟต์รุ่นล่าสุดครับโดยตัวแทนจำหน่ายของ Porsche ได้ทำการติดตั้งท่อเบรกหน้าใหม่ให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับโดยเจ้าของไทคานทุกคนที่ได้รับผลกระทบครับคาดว่าจะได้รับจดหมายจากทางแบรนด์ภายในวันที่3กรกฎาคมนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับอาการเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดแต่ในรายงานต่างประเทศระบุว่าได้พบรถ Porsche Taycan วิ่งด้วยความเร็วเกินกำหนดถึง120กิโลเมตรในเขตที่จำกัดความเร็วเพียง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสังเกตแต่ก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ารถคันนี้เจอปัญหาในเรื่องของท่อเบรกดังกล่าวหรือไม่ครับและก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Porsche Taycan กว่า 41,000 คันถูกเรียกคืนเป็นครั้งแรกเนื่องจากปัญหาสายชาร์จชำรุดและในเดือนมีนาคมนี้ก็เรียกคืนถึงหลายร้อยคันเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรภายในหรือว่าเป็นในส่วนของโมดูลแบตเตอรี่ครับและการเรียกคืน Porsche Taycan ครั้งนี้นะครับยังถูกเรียกคืนเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาด้วยรหัส ARB0 ทำให้เรายังไม่แน่ใจนะครับว่า Porsche Taycan ในประเทศอื่นจะถูกเรียกคืนด้วยหรือไม่ครับ
จีลี่เปิดตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือว่า LFP แบบใหม่ที่เรียกว่า E-Just ที่จะมีในเรื่องของความหนาแน่นมากขึ้นชาร์จไวขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและจะนำไปใช้ในรถอย่างจีลี่ Galaxy E5 เป็นคันแรกครับแบตเตอรี่ E-Just ใหม่นี้ออกแบบมาเป็นแบบลักษณะใบมีดเหมือนกับทางเบลดแบตเตอรี่ของฝั่ง BYD นะครับซึ่งแบตเตอรี่ใหม่นี้จะก้าวข้ามในเรื่องของขีดจำกัดด้านความปลอดภัยอายุการใช้งานและความสามารถในการชาร์จที่ไวขึ้นรวมถึงประสิทธิภาพการคายประจุที่อุณหภูมิต่ำครับในเรื่องของความหนาแน่นพลังงานแบตเตอรี่ของ E-Just จะอยู่ที่192วัตต์อาวต่อกิโลกรัมเทียบได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบไตรภาคหรือว่า NMC นอกจากนี้แบตเตอรี่ใหม่นี้ยังมีความยาวเพียง580มิลลิเมตรซึ่งจะสั้นกว่าแบตเตอรี่ในท้องตลาดที่มีความยาวประมาณ960มิลลิเมตรการที่มีขนาดกระทัดรัดนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานได้ดีและทางจีลี่ได้แถลงข่าวด้วยการเน้นย้ำผลการทดสอบด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ E-Just นี้ว่าทางบริษัทได้ทดสอบในเรื่องของ Nail Testที่ใช้แท่งแหลมคมเจาะกลางเซลล์ของแบตเตอรี่ให้ทะลุไปจนถึงอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าจะเกิดในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรภายในเซลล์หรือไม่และหลังจากผ่านไป7นาที55วินาทีพบว่าแบตเตอรี่นั้นไม่เกิดประกายไฟหรือเกิดการไฟไหม้รวมถึงไม่มีการระเบิดไม่มีควันและอุณหภูมิพื้นผิวไม่เกิน40องศาเซลเซียสครับซึ่งนอกจากนี้จีลี่ยังได้ทดสอบการจุ่มแบตเตอรี่ลงในน้ำทะเลทดสอบการกระแทกด้วยการปล่อยแบตเตอรี่ให้กระแทก3ด้านอย่างรุนแรงและทิ้งแบตเตอรี่ไว้2ชั่วโมงผลปรากฏว่าแบตเตอรี่นี้นะครับไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยและในรายงานเผยนะครับว่าจีลี่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบตเตอรี่กันกระสุนจีลี่ไว้และแบตเตอรี่กันกระสุน E-Just ที่อยู่ในคลาส9และทางแบรนด์อ้างว่าแบตเตอรี่นี้มีความปลอดภัยระดับ military grade เลยครับแบตเตอรี่ E-Just ใหม่ตัวนี้จะเปิดตัวในรุ่นไฟฟ้าอย่าง Geely Galaxy E5 ที่เป็น SUV ไฟฟ้าของแบรนด์ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีตัวเลือกแบตเตอรี่ความจุ 49.52 กิโลวัตต์อาวร์ที่สามารถทำระยะทางวิ่งได้440กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC และความจุ 60.22 กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะทางวิ่งได้530กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC และ Geely Galaxy E5 นะครับจะโดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่า Galaxy 11-in-1 พร้อมกับอัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ต่ำอยู่ที่ 11.9 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรด้วยครับในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทาง NIO ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่อย่าง Onvo นะครับอย่างเป็นทางการพร้อมกับนำรถไฟฟ้ารุ่นแรกมาเผยโฉมนั่นก็คือ Onvo L60 ที่จะเป็น SUV ไฟฟ้าคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model Y แต่ในงานเปิดตัวแบรนด์นะครับเราจะเห็นเพียงแค่โฉมภายนอกของ Onvo L60 เท่านั้นและล่าสุดนะครับได้มีภาพ Spy Shot ภายในหรือว่า Interior ของ Onvo L60 มาให้เราได้ชมกันครับจากภาพ Spy Shot ภายในของ Onvo L60 เราจะเห็นได้ว่าการออกแบบโดยรวมนั้นมีความเรียบง่ายคล้ายกับภายในของ Tesla Model Y ที่มีหน้าจอกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นหน้าจอ 3K Retina ขนาด 17.2 นิ้วและ Onvo L60 จะมีหน้าจอ HUD หรือว่า Head-up Display ขนาดใหญ่ถึง13นิ้วด้วยนั่นหมายความว่าข้อมูลการขับขี่จะสามารถแสดงผ่าน Head-up Display ได้อย่างครบถ้วนครับส่วนพวงมาลัยจะมีลักษณะเป็นรูปทรงวงรีแบบ3ก้านมาพร้อมกับ scrolling wheels ทั้งหมด2ตำแหน่งทั้งซ้ายและขวารวมถึงปุ่มควบคุมอื่นๆด้านข้าง scrolling wheel ให้ได้ใช้งานด้วยและยังคงมีในเรื่องของก้านเกียร์มาให้ใช้งานครับคอนโซลกลางจากด้านหน้าจะมีแท่นชาร์จไร้สาย wireless charger 2ตำแหน่งตามมาด้วยที่วางแก้ว2ตำแหน่งและจะมีช่องเก็บของแบบฝาปิดแยกครับเบาะนั่งภายในของคันนี้นะครับจะถูกพัฒนาโดย NIO ที่เบาะคู่หน้านะครับจะสามารถปรับให้ราบให้เชื่อมกับเบาะแถวหลังได้นะครับจะสามารถให้เราเหยียดขายาวๆได้หากเรานั่งในตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังในระหว่างการรอการชาร์จไฟด้วยการปรับแบบไฟฟ้านะครับและจากภาพจะเห็นได้ว่าตรงด้านหลังของคอนโซลกลางจะมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้ได้ใช้งานด้วยครับส่วนหลังคาของคันนี้นะครับจะเป็นแบบพาโนรามิกกลาสลูปชิ้นเดียวยาวจากด้านหน้าไปจนถึงตอนหลังนะครับโดยก่อนหน้านี้ทางวิลเลียมลีผู้ก่อตั้ง NIO ได้ถ่ายทอดสดให้ชมด้วยว่าการนั่งบริเวณเบาะโดยสารตอนหลังสามารถนั่งได้อย่างสบายถึงแม้ว่า
คนที่นั่งนะครับจะมีความสูงถึง180ซมช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทาง MIIT ประเทศจีนได้เผยสเปคบางส่วนของ Onvo L60 โดยระบุว่าคันนี้นะครับจะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่ 0.229 CD เท่านั้นครับและเรื่องของระบบส่งกำลังของ Onvo L60 จะเป็นการขับเคลื่อนแบบ Rear Wheel Drive ใช้มอเตอร์รหัส TZ188S001 ที่ส่งกำลังได้240กิโลวัตต์และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนรุ่นที่เป็นการขับเคลื่อนแบบ All-Wheel Drive ก็จะเป็นการเพิ่มมอเตอร์ให้กับเพลาหน้านะครับส่งพละกำลังได้100กิโลวัตต์รวมกำลังทั้งหมดเป็น340กิโลวัตต์และสามารถทำความเร็วสูงสุดเพิ่มได้ที่203กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับแบตเตอรี่ LFP ที่ได้จาก FinDreams บริษัทแบตเตอรี่ในเครือของ BYD ที่มีขนาด60กิโลวัตต์อัลนะครับจะใช้แบตเตอรี่ความจุขนาด60กิโลวัตต์อัลสามารถให้ระยะทางที่วิ่งได้550กิโลเมตรและความจุขนาด90กิโลวัตต์อัลจะสามารถทำระยะที่วิ่งได้ถึง730กิโลเมตรต่อการชาร์จและทำให้ Onvo L60 ในรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงานเพียง 12.1 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรครับโดยแบรนด์ Onvo นะครับจะถูกวาง positioning หรือว่าตำแหน่งแบรนด์ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากที่ NIO จะเป็นแบรนด์แบบพรีเมียมไปเลยนะครับและคาดว่า NIO L60 คันนี้ราคาจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ 219,900 หยวนหรือหากคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบาทครับและทางแบรนด์จะเปิดตัว Onvo คันนี้นะครับอย่างเป็นทางการในวันที่10กันยายนนี้ครับและนั่นก็คือการสรุปเกี่ยวกับข่าววงการรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมนนท์ไอมดได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆแบบนี้หรือว่าคลิปการรีวิวรถไฟฟ้าใหม่ๆในอนาคตวันนี้ผมนนท์ไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ